สงกรานต์โพสต์ถึงคนที่อยู่เคียงข้างแฟนคลับอวยพรขอให้ได้แต่งงานเรียกว่าปี2018เป็นปีที่หนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์เจอกระแสดราม่าถล่มอย่างยับเยินมาทั้งปีก็ว่าได้งานนี้พอเข้าใกล้ช่วงสิ้นปีเจ้าตัวก็เลยโพสต์อินสตาแกรมต้อนรับปีใหม่ซะเลยพร้อมทั้งบอกไว้ว่ายินดีต้อนรับ2019ยังคงยืนหยัดมั่นคงเพราะคนของผมไม่เคยหยุดที่จะเชื่อในตัวผมในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดเราทุกคนมุ่งมั่นที่จะหาแสงสว่างขอบคุณทุกคนที่ขี่รถไฟเหาะคันนี้ไปกับผมในปี2018งานนี้ก็ได้มีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้คุณพ่อลูกหนึ่งกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งมาอวยพรให้ความรักครั้งล่าสุดได้สมหวังและได้เข้าสู่ประตูวิวาห์ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ